ไปขอที่สรรพากรขอเลขประจำนี่แหละครับต้องไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักที่สรรพากรไปเสียภาษีจากพวกเราอ่ะใช้แบบประชาชนเอ้ยเลขประชาชนได้เลยเสร็จแล้วไอ้คนที่ต้องยื่นภาษีอ่ะเขาจะเรียกว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีบุคคลธรรมดามีนิติบุคคลแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีคณะบุคคลเข้ามาด้วยนิติบุคคลก็จะเป็นบริษัทเป็นสามย่านเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรเงี้ยบุคคลธรรมดาก็เป็นเราทั่วไปที่มีเงินได้แต่ถ้าเดี๋ยวจะเป็นบุคคลไม่ธรรมดาไม่มีเราจะเสียภาษีกันเมื่อไหร่ก็เนี่ยช่วงนี้1มกราถึง31มีนาของทุกปีเลยแล้วก็ปีภาษีเขาจะนับตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาของปีนั้นอย่างเช่นเหมือนเรามีเงินได้อะเราจะนับทั้งหมดตั้งแต่1มกราที่เราได้ตังมาถึง31ธันวาอย่างปีนี้ที่เราจะเสียก็จะเสียของปี2555ก็คือจะรับเงินได้ตั้งแต่1มกราคม55ถึงธันวาคม55เอ้ย31ธันวาคม55ใช่ป่ะอย่างสมมุติท่านเข้ามาเดือนแล้วอ่ะเดือนสมมุติเดือนพฤษภาคม55ก็จะนับเงินได้ตั้งแต่พฤษภาคมถึง31ธันวาคมก็มายื่นเนี่ยช่วงเนี้ยของปี56อันเนี้ยคือปีภาษีเสร็จแล้วเวลายื่นอ่ะบริษัทอ่ะจะต้องให้ใบ50ทวิไอ้ใบที่ได้มาครับเขาจะเรียกว่าใบ50ทวิคือ50ก่อนเรียนคือขอใบภาษีหน่อยถ้าเกิดว่าเราจะไปขอเวลาเราจะยื่นภาษีอ่ะเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมเราก็ไปขอจากบริษัทบอกเขาว่าขอใบ50ทวิมายื่นภาษีอี50ทวิเนี่ยบริษัทจะต้องออกให้เรามันเป็นใบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ50ทวิมันเป็นเหมือนมาตรากฎหมายอ่ะเหมือนมาตรา1วงเล็บ3อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันชื่อว่ากฎหมายมาตรา50ทวิที่มันเป็นเหมือนใบที่เป็นหนังสือรับรองอะว่าเราอะเสียภาษีไปเท่าไหร่มีเงินได้มาจากอะไรบ้างในใบนั้นมันจะมีรายละเอียดว่าเราได้ตังมาเท่าไหร่ปีนึงแล้วก็บริษัทหักภาษีเราไปเท่าไหร่ปีนึงแล้วก็ปีนึงเราเสียประกันสังคมไปเท่าไหร่เหมือนเป็นที่มาของเงินได้ทั้งหมดอะอีใบ50ทวิถ้าสมมติว่าเราอะเป็นคนที่ไม่มีเงินเดือนใช่ปะเวลาไปขอเขาเรียกอะไรอะขอเครดิตที่แบงก์อะใช้อีใบเนี้ยไปยื่นได้นะเพราะว่ามันจะบอกที่มาของเงินเราแล้วก็บอกว่าปีหนึ่งเราได้ตังค์เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่อย่างเงี้ยใบนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มเป็นเหมือนหลักฐานเป็นหนังสือรับรองเป็นกฎหมายอะเขากำหนดไว้ว่าอีบริษัทหรือคนที่หักภาษีเราอะต้องออกหนังสือเนี้ยให้เราทุกครั้งมันคือใบกำกับภาษีไม่ใช่ใบกำกับภาษีเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายเจ๊ไม่ผิดค่ะเจ๊มากเลยอะแดนบอกมันเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายของเราเวลาเราจ่ายเสียภาษีไปเหมือนเงินเดือนเราเข้าทุกเดือนใช่ป่ะแล้วถ้าใครเงินเดือนเยอะเขาจะหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่แล้วคนที่หักอะต้องออกให้กับผู้ที่ถูกหักก็คือเราทุกครั้งเราต้องไปขอจากเขาเป็นหน้าที่เขาที่ต้องออกให้เราอีก50ทวิพอได้50ทวิมาก็ไปยื่นภาษีเวลาเข้าไปหน้ายื่นน่ะจะเห็นว่าเราเข้าไปยื่นภาษีจะเห็นคําว่าพงดพงดมันย่อมาจากภาษีเงินได้มันก็มีหลายแบบมีตั้งแต่91เอ้ย90 91 93 94ไม่รู้จะมีประมาณนี้92ไม่รู้คุณไม่ได้สอนมาสไลด์สวยงามมากชอบก็เนี่ยพงดก็จะมีประมาณ4ประเภทเนี้ย90 91 93 94แต่ละประเภทอ่ะมันจะแยกตามเงินได้เงินได้มันก็จะมีหลายประเภทเนี่ยเขาจะแยกมาตามนี้อันนี้ก็ไปก๊อปของสรรพากรมาเนี่ยต้องการแบบว่าภาษาใบอันนี้ไปก๊อปมาจากสรรพากรมาเงินได้ตรงเนี้ยที่เขาแบ่งเป็นประเภทอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาแบ่งว่าเราอ่ะจะต้องยื่นภาษีเขาเรียกว่าต้องยื่นภาษีเป็นพงดอะไรอย่างเงินได้ประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นพวกเราเนี่ยแหละก็คือพวกที่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างอย่างเดียวคือไม่มีที่มาของเงินไม่มีแหล่งเงินได้อย่างอื่นเลยก็เป็นพวกไม่ใช่ก็คือแบบว่าเงินเดือนค่าจ้างอย่างเดียวอย่างนั้นประเภทที่สองก็คือคนที่ได้เงินจากตำแหน่งงานที่ทำอย่างเช่นเขาเรียกอะไรค่าเช่าบ้านเหมือนเป็น
เป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ไปอยู่ระยองบริษัทออกค่าเช่าบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยประเภทที่3เป็นเงินปีเก็บภาษีด้วยสมมติบริษัทออกค่าเช่าบ้านให้อันนั้นถือว่าเป็นเงินได้อย่างนึงค่ารถด้วยป่ะใช่ค่าน้ํามันเนื่องจากตําแหน่งก็จะเสียภาษีก็คือเป็นเงินอื่นที่บริษัทให้แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินเดือนก็จะเสียภาษีเยอะอีกใช่โอ้อย่างไม่ดีเลยนี่ว่าอย่างไอ้เงินที่3เป็นเงินปีเงินปีก็มาจากเหมือนผัวเมียกันน่ะแล้วก็หย่ากันแล้วศาลสั่งว่าผัวต้องส่งเงินให้เมียเดือนละเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะเป็นเงินปีประเภทที่4ก็เป็นดอกเบี้ยเงินปันผลพวกซื้อหุ้นประเภทที่5พวกให้เช่าบ้านประเภทที่6พวกวิชาชีพพวกเนี้ยอย่างแบงค์ก็จะเป็นประเภทที่6ใช่ขายหุ้นเสียภาษีเป็น2ตั้งเงินนอกแบงค์นี่คืออะไรแบงค์หมายถึงไอ้แบงค์แบงค์ก็คือ2นี่มันเป็นเดือนค่าจ้างอ๋อเงินเดือนกับค่าจ้างก็อยู่ในประเภทที่1เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะอยู่ในบริษัทนอกบริษัทประเภทที่7เป็นของผู้รับเหมาแล้วก็ประเภทที่8เป็นพวกเนี่ยจากพวกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะพวกอย่างเงี้ยแต่เป็นพวกเหมือนพวกทำการค้าเกี่ยวกับเกษตรป่ะพวกทำการค้าเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยก็จะเป็นประเภทที่8ใช่พวกขายอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยจะเป็นประเภทที่8แสดงว่าพ่อค้าแม่ค้าก็รวมอยู่ในประเภทที่8ด้วยพวกเนี้ยต้องรู้ว่าเราอ่ะอยู่ในประเภทไหนบ้างเพื่อที่จะเอามาเสียภาษีเพื่อที่จะเอาไปยื่นแบบอย่างที่ว่าไอ้พองอดอมเมื่อกี้พอเราได้ประเภทเงินได้เสร็จแล้วอ่ะพอได้ประเภทเงินได้อ่ะก็จะมายื่นแบบอย่างพองอดอ90น่ะก็จะเป็นบุคคลที่ทั้ง8ประเภทเลยที่แบบว่ามีเงินได้ทั้ง8ประเภทเลยเราสามารถยื่น90ได้91ก็คืออย่างพวกเราเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดา90ก็เขาก็ยื่นมกราถึงมีนา91ก็ยื่นมกราถึงมีนาเหมือนกัน93ก็คือยื่นแบบเขาจะขอยื่นแบบก่อนล่วงหน้าจะต้องไปขอยื่นแบบพงศ์ดอ93อันนี้ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเหมือนกันว่าทำไมต้องไปยื่นก่อนล่วงหน้าไม่ได้ศึกษามาถ้าอย่างคนที่มีงานนี่ด้วยแล้วก็มีรายได้จากทางอื่นด้วยก็ต้องอันนี้ต้องเป็นเรายื่น91ได้เลยเป็นเงินเดือนค่าจ้างต้อง90ได้เหรอ90เป็นยื่นเป็น91บวก90ยื่นเป็น90อันเดียวได้ป่ะยื่น90อันเดียวมันจะมีช่องให้กรอกรายได้พิเศษแต่ถ้า91จะไม่มีถ้าเราไม่กรอกเราไม่บอกว่าเราได้อ่ะแต่94นี่ก็คือเฉพาะประเภทที่5 6 7 8เลยถ้างานเถื่อนอะไรเงี้ยทำให้วัดอะไรเงี้ยโอเคถ้างานที่ไม่ได้โดนแหกอ่ะเราก็ไม่ต้องยื่นคือจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็ไม่ได้มีการยื่นแบบประชาชนหัก 3% เราก็ถือว่ามันไม่ใช่รายได้9ปีไม่ต้องเสียใช่อีกประเภทรายได้ก็เนี่ยแยกตามการยื่นแล้วก็พวกพ.ม.ด.ทั้งหลายเวลากันในการยื่นก็จะไม่เหมือนกัน94ก็จะยื่นกรกฎาคมถึง30กันยาและละเอียดแบบละเอียดทีก็ต้องไปดูในกรมสรรพากรเรียกกรมสรรพากรอีกทีนึงเหมือนกันเวลาจะยื่นก็เขาจะมีวิธีคิดเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเงินได้เท่านี้จะเสียภาษีเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คร่าวๆก็คือสมมุติเงินเดือน 20,000 ได้เงินเดือน 20,000 1ปี1ปีมันเท่ากับ 240,000 ใช่ไหมเขาก็มาหักค่ารถหย่อนค่าใช้จ่าย 60,000 หักค่ารถหย่อนคนละ 30,000 แล้วจะมีค่ารถหย่อนคนละ 30,000 อยู่แล้วใช่ป่ะใช่แล้วก็หักแล้วก็เหลือ 150,000 150,000ก็มาดูอัตราภาษีของปีนี้ถ้ารายได้ตั้งแต่0ถึง 150,000 ก็ไม่ต้องเสียภาษีได้รับการยกเว้นมันก็จะเป็นเรทตามเนี้ย 150,000 ถึง 300,000 จากเมื่อก่อนอ่ะมันจะเสีย 10% เดี๋ยวนี้ก็เหลือ 5% ก็ทำเนี้ยรายได้ 300,000 ถึง 500,000 ก็เสีย 10เหลือล่าสุดไอ้ที่ 5% นี่ปรับมาจากปรับล่าสุดของปีนี้เหรอใช่เฮ้ยเหรอใช่โอ้ดีข้อมูลอัปเดตสุดๆใช่อย่างก็เนี่ยเรทภาษีก็จะตามนี้รายได้เยอะก็จะเสียเยอะรายได้น้อยก็จะเสียน้อยยังไงก็เกินอยู่แล้วไม่ได้อยู่ข้อแรกหรอกใช่ถ้าอย่างน้อยถ้างานนอกอย่างเงี้ยแทนที่เราไม่มันเอารวมกันรวมกันได้ไหมครับหมายถึงว่ารายได้ที่เกินเนี่ยมันแทนที่เราหักสามแล้วเราจ่ายอีกสองเราจะจ่ายเจ็ดอย่างเงี้ยตอนนี้เราจ่ายแค่สองเนี่ยจะเป็นโดน3.5%อยู่แล้ว3.5%ดาราใช่ไหมก็คือถ้าทั่วไปถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนเดือนละ 20,000 ก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้าเกินก็ถ้าเกินก็ไปหักค่ารถหย่อนเอาละกัน
แต่ปีนี้มันจะมีเพิ่มสำหรับคนที่แต่งงานแต่ว่าต้องจดทะเบียนสมรสในปีนี้เริ่มปีนี้อย่างของปีก่อนๆอ่ะที่กฎหมายมันไม่ได้กำหนดก็คือไม่รู้ว่าพี่แอนโดนหรือเปล่าไม่เคยคือเวลาเขายื่นไม่เคยมีผัวก็เลยมีก่อนๆหน้านี้ที่เข้าไปอ่านมาก็คือรายได้ของภรรยาต้องเอามารวมกับของสามีแล้วให้สามีเป็นคนยื่นเพราะฉะนั้นฐานเงินเดือนของสามีจะสูงกว่าปกติเป็นอย่างนี้ปะต้องเอารายได้ของเมียมายื่นด้วยปะเหมือนจะอย่างนั้นนะเวลายื่นก็ยื่นรวมกันแต่ของปีนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นแยกยื่นผัวทำงานได้เท่าไหร่ก็ยื่นของผัวไปเมียทำงานได้เท่าไหร่ก็ยื่นของเมียไปจะได้ไม่ต้องก็คือต่างคนต่างยื่นจะได้ไม่ต้องเป็นมีภาระหนักที่สามีคนเดียวถือว่าบางคนแต่งงานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสเมื่อก่อนพออยู่นี่เองจะได้แยกใช่อันนี้ก็สรุปเป็นตารางไปเอามาจากกรมสรรพากรเหมือนกันในที่เว็บของสรรพากรมีถามนิดนึงไอ้กฎที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะอยู่อีกนานไหมภาษีอะมันจะเปลี่ยนภาษีอะมันจะเปลี่ยนทุกปีนะอย่างแบบทุกปีอะเหมือนคือเมื่อก่อนเคยเรียนวิชาภาษีอากรอะหนังสือจะเปลี่ยนหนังสือจะเปลี่ยนปีจะไม่สามารถใช้หนังสือเล่มเดิมได้เพราะว่ากฎหมายอ่ะปีนึงก็เปลี่ยนโปรปีใช่อาจจะเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเรามันต้องอัปเดตทุกปีว่าปีนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยได้เรียนรู้หลักสูตรล่าสุดใช่แล้วก็อันนี้เป็นหักค่าลดหย่อนสำหรับคนที่เป็นสามีภรรยากันอ่ะที่ของปีที่แล้วไม่มีนี่ทานไม่ค่าหมื่นอ่ะใช่ก็คือถ้าอันนี้ต้องจดทะเบียนสมรสนะคือหักลดหย่อนก่อนที่จะไปคำนวณเพดานใช่ปะคือเวลาไปยื่นภาษีอะเราก็ไปติ๊กได้เลยว่าเราเป็นมันจะมีให้ติ๊กอยู่ว่าแล้วก็ลดมันจะมีให้ติ๊กอยู่ไงว่าโสดหรือไม่โสดโปรแกรมอะไรให้เช็คใช่ปะไม่ใช่แล้วก็ไปกรอกตามนี้เลยนะคะติ๊กทำไมเสียเพิ่มวะติ๊กถูกเปล่าไหมไม่ดูเพราะผมรู้สึกลดหย่อนมันเขียนว่าลดหย่อนแค่สามหมื่นเราก็บวกแค่ประกันสังคมแต่มันไม่มีไอ้หกหมื่นที่เจนันบอกอะค่าใช้จ่ายอะหรอหรือว่าไปทำอะไรผิดเดี๋ยวยื่นใหม่ก็ได้มีของบุตรด้วยนะเคยยื่นของบุตรเปล่ายังบุตรยังไม่ถึงขวบนั่นแหละก็จะหักได้ตามนี้ก็ลองดูคร่าวๆของเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่คราวนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเพิ่มมาหรือเปล่าว่าสามีสามารถไปยื่นลดหย่อนพ่อแม่ของภรรยาได้เหมือนเราลดหย่อนพ่อแม่เราแล้ว 30,000 ถูกปะโอ้เยี่ยมไปเลยเราก็ไปเอาพ่อแม่เมียมาด้วยลดอีก 30,000 โอ้โหเราจะกตัญญูเหรอแต่ว่าเมียแยกยื่นแล้วไม่ใช่หรอแล้วเมียคือพ่อแม่อันนี้ในกรณีที่แบบมีรายได้คนเดียวกับมีรายได้2คนเราก็จะไปอ๋อเหมือนเราจะต้องดูแลพ่อแม่ฝั่งอีกฝั่งด้วยอันนี้คือเขาจะแยกมาว่าสามีกับหรือภรรยามีรายได้คนเดียวแล้วอันนี้ก็คือมีรายได้ถ้ามีรายได้ต้อง2คนอ่ะก็คือแยกยื่นปกติอยู่แล้วถูกปะแต่อันเนี้ยก็คือเราทำงานคนเดียวเมียไม่ได้ทำงานเราก็เลี้ยงพ่อแม่เมียด้วยเราก็เอาพ่อแม่เมียมาลดหย่อนด้วยสมมติว่าแค่มีพ่อแม่เนี่ยก็ลดได้ 30,000 ใช่มั้ยต้องอายุ60 ปีด้วยนับเดือนนะแต่ทำงานตามกฎหมายจริงๆได้ได้60 ปีบริบูรณ์อ่ะหมายถึงพ่อแม่ใช่ไหมใช่ก็คือได้30,000เลยใช่พ่อแม่ต้อง60อัพแบบ60จะถามพี่60อัพเท่านั้นใช่ไหมครับใช่จ้ะยังอีกไกลสิง60รอก็เสียละคราวหน้าจะมีเมียก็ช่วยหาพ่อพระตาแม่ยายแก่ๆมีกรณีที่พ่อแม่ไม่ต้องถึง60ก็ได้แต่ว่าต้องซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่แล้วลดหย่อนได้ป่ะได้อันนั้นก็คือเอาค่าประกันมาลดหย่อนได้ทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ตามตำรวจที่ถามลงตามตำรวจที่ทำใช่ไหมใช่อันนี้พวกดอกเบี้ยเงินกู้ก็เอามาลดหย่อนได้แต่ไม่เกินเท่านี้ต้องจ่ายเยอะไงคือถ้าอยากไม่อยากคิดอะไรมากก็จ่ายใจไปเลยแบบไม่ต้องมานั่งรถหย่อนไงแต่ถ้าแบบชิบหายแล้วต้องฉลาดเลยเว้ยเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าค่ารถหย่อนตามนี้มันจะมีแบบว่าไอ้มันจะได้กำไรตรงที่จ่ายน้อยแล้วลดได้มากไงแค่มีพ่อก็กำไรละ30,000อันนี้โอเคเนาะแค่มีพ่ออายุ60เนี่ยลดไปละ30,000เสร็จแล้วก็มาเข้าเว็บยื่นภาษีแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้หรอยื่นพ่อใช่ไหมไม่ได้ได้คนเดียวสิพ่อ1คนกับลูก1คนอ้าวชิบหายอ่ะไม่ได้เป็นพ่อแล้วบ้านมีลูก10คนทำไงวะก็ทะเลาะกันนิดนึงพี่ชายแม่งโท
โทรบอกว่าเฮ้ยกูใช้สิทธิ์พ่อตอนแอร์อยู่จะเป็นสาริกาลิสาวคุณลาเลยอันนี้ .go.ts เคยเข้ากันปะไม่เคยไม่เคยเลยค่ะไปเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่ายื่นภาษีเมื่อคืนเองเข้าไปเซิร์ชใน Google บอกว่ายื่นภาษีมันก็จะเข้ามาในเนี้ยแล้วไม่พอถามทุกคลิปมั่นใจข้างในยังมันจะมีคำแนะนำให้หมดเลยทานว่าเออเราต้องคลิกอะไรบ้างเลือกอะไรบ้างปีนี้มันจะสะดวกกว่าปีก่อนๆหน้านี้ก่อนหน้านี้คือเข้ามาใช่ป่ะเราก่อนปีก่อนนะก่อนเข้ามาเราก็ต้องเลือกว่าเราเป็น90หรือ91ยื่นมาตลอดชีวิตก็ไม่เคยรู้ว่าเราเป็น90ก็ไม่เคยจะจำได้แต่ปีนี้มันพิเศษตรงที่ว่าสะดวกขึ้นเพิ่มเข้าไปถึงอ่ะให้กล่องเงินได้เลยแล้วมันจะไปคิดเอาเองว่าเป็น55.5 ถึง 8ถ้าคลิป55 ถึง 8แล้วเนี่ย9ก็ไม่ได้เพราะว่าใช้โคมก็ได้นะเพราะว่าก่อนเข้าไปตอน5 ทุ่มมันบอกว่าปิด4 ทุ่มค่ะใช่กำลังจะจ่ายใช่ใช่เออดีเลยเดี๋ยวมาดูเจนันก่อนว่าทำไมไอ้ค่าใช้จ่าย60,000ผมมันไม่หักใช่มันเหมือนพี่เพ็ญเหมือนการปิด4 ทุ่มกับบ้านหนึ่งก็เวลาลงมันก็จะมีเหมือนที่เราสมัครทั่วไปอ่ะก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนกรอกโน่นกรอกนี่ตามที่มันให้กรอกแล้วก็ต้องจำยูสเซอร์เนมของพาสยูสเซอร์เนมของพาสเวิร์ดด้วยนะเพราะว่ามันจะใช้อย่างเงี้ยทุกปีตั้งง่ายๆไว้ยูสเซอร์เนมรู้สึกจะเป็นประชาชนนะแล้วก็พาสเวิร์ดก็จำเอาแล้วปีหน้าเราก็ใช้อันนี้อีกใช้ตลอดไปเลยเอาเป็นจี้ให้คอก็ได้เนี่ยยูสเซอร์เนมถ้าโดนแฮกแล้วแบบจนยื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 นกดยืนแบบพี่เดี๋ยวลองยิงเว็บให้โล่งเลยภาษาไทยภาษาไทยอันนี้เป็นอะไรอยากสารอะไรมาแล้วยิงเว็บให้โล่งเลยเนี่ย URL อะบนที่ตัวเดียวเลยที่เตี้ยเออ17 นาทีแล้วล่วงเลยล่วงแม่มันจะไม่เห็นจอเลยอันนี้พอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ป่ะมันก็จะมีข้อมูลของเราอะขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขที่อยู่แก้ไขอะไรเงี้ยก็เข้าไปแก้ไขได้ถ้าเกิดไม่แก้ไขอะไรก็ยื่นต่อแล้วถ้าเกิดยื่นมาแล้วมันจะเป็นหน้ายังไงยื่นมาแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วมันจะมีปุ่มข้างล่างอะบอกว่าเหมือนทำการทำรายการเพิ่มอะแบงค์อ๋อเจนนันยังไม่ได้ยื่นใช่ไหมยังเดี๋ยวจะยื่นสดๆให้ดูตรงนี้แหละก้อนเนี้ยหักกันตรงนี้แหละอย่างของพี่อะที่เป็นคนโสดใช่ไหมกระติ๊กปึ๊กตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถที่จะว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหลักเลยเอาอย่างเงี้ยอันนี้คือเข้าเรื่องจริงมีผัวตั้งแต่ม.6โเขาหน้าพูดเรื่องนี้นะก็ถ้าเราเป็นโสดแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรถ้าเกิดว่าสมมติสมรสแล้วเราก็ต้องใส่ข้อมูลของคู่สมรสของเราไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเลือกเพราะว่ามันสำคัญว่าคู่สมรสเรามีเงินได้หรือไม่มีเงินได้เพื่อที่จะไปแยกค่าลดหย่อนเหมือนตารางเมื่อกี้จำได้ว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นตารางแบบใช่เข้ามาถึงมันจะเป็นยาวเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งเลือกเองวิสารให้แล้วดูง่ายขึ้นนะเนี่ยง่ายขึ้นเมื่อก่อนนี่แบบว่ากรอกแม่ยังคงได้เลยใช่เชื่อแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากเสียภาษีก็ตายซะก็ไม่ต้องเสียภาษีตายก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วใครมายืนให้อ่ะแล้วใครมายืนเออถ้าตายจะล็อกอินขึ้นมายังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้อันนี้นี่ไงแบงค์มันจะมีให้ยื่นปกติกับยื่นเติมอันนี้ก็ง่ายอีกเพราะว่าเข้ามาเราเลือกเงินได้ของเราได้เลยเรามีเงินได้อะไรมากเป็น1กับ2ไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปหาข้อมูลปีนี้ไม่ต้องไปหาข้อมูลเลยว่าเอ๊ะเราเป็น91หรือเป็น90กันนะอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็มันก็จะไปแยกให้เราเลยเหมือนเป็น1กับ2นะถ้ามีฟินอะฟินเนาะใช่มันจะเป็น2ด้วยนะเรียกประชุมค่าในหน้าเนี่ยหรอใช่ใช่อะไรฟินก็ฟินเป็นอันนี้หรอใช่มันไม่ได้เป็นค่าจ้างต้องไปอ่านในเมนูมันจะมีบอกอธิบายคนที่ทำเซ็นเนอร์เขาจะออกใบที่ให้เรายื่นเป็น40 โมง 2ถูกป่ะเฮ้ยนั่นยื่นนี้หมดเลยกี่ใบกี่ใบอะไรโดนตรวจสอบ70,000ย้อนหลังอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่ลงไปในช่องภาษีของเราที่จ่าย
มันไม่ใช่จริงๆยอดมันได้เท่ากันแต่ว่าถ้าเอาตามจริงอ่ะไอ้ใบทวีอันนั้นไปอะไรอ่ะที่เขาหัก 3% เนี่ยมันเอามาเพื่อกรอกช่อง40วงเล็บ2จริงปะแล้วเป็น90เหรอยื่น90แล้วยื่น90ติ๊ก2ด้วยติ๊ก2ด้วยชีวิตเลยอ่ะไม่เอาอ่ะติ๊กด้วยอยากเห็นก็ยังไม่ต้องยื่นติ๊ก2ไปเหรอแล้วก็พอเราเลือกที่มาเงินได้เราใช่ป่ะก็มาเลือกค่าลดหย่อนว่าเรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้างบุญใช่เป็นใหม่ก็คือเลือกตรงนี้ได้เลยใช่เราก็ติดแค่ประกันสังคมป่ะถ้าไม่มีสมมติไม่มีบุญบุญไม่มีบุญคนโสดแต่มีบุญใช่คนโสดมีบุญเนี่ยประกันสังคมใช่อย่างของพี่อย่างของปีที่แล้วจะได้เงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานก็คืออะไรปึ้งโดนไล่ออกบริษัทปิดกิจการเขาก็จะบอกว่าให้ค่าชดเชยมาหลายบาทอยู่แล้วถ้าเกิดเสร็จแล้วก็แค่นี้ป่ะพวกเบี้ยประกันชีวิตก็มีให้ติ๊กด้วยนะมีเบี้ยประกันชีวิตก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้ใช่แล้วอื่นๆนะพวกเงินบริจาคสมมุติถ้าเราไปบริจาคเงินเยอะๆอ่ะถ้าขอใบเสร็จมาก็เอามาติดได้นะแต่ว่าต้องมีใบเสร็จเผื่อสัมภาระเรียกดูอ่ะส่วนใหญ่ถ้าคนที่ค่ารถหย่อนเยอะๆไม่รู้เคยโดนกันหรือเปล่านะถ้าค่ารถหย่อนเยอะๆอ่ะเขาจะแบบโทรมาแล้วก็บอกว่าเออเรามีค่ารถหย่อนนะแล้วก็ให้ส่งอีเมลหลักฐานไปแบบสแกนเคยต้องไปรายงานตัวถึงที่เลยครับเออนั่นแหละแล้วก็ส่งไปให้เขาดูอย่างเงี้ยต้องเก็บไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นพวกเนี้ยมาในหน้าเดียวเลยแล้วก็เป็นช่องให้กรอกเลยแล้วเราก็ต้องบอกว่ามาหาว่าเอออันนี้อยู่ในหมวดไหนหมวดกองหมวดขอแต่นี้ง่ายติ๊กแล้วก็ทำรายการต่อแล้วก็เอาตัวเลขในใบ50ทวีมากรอกสมมติโดนเท่าไหร่ดิเงินเดือนครับสมมติอันเนี้ย480ไม่ถึงสมมติเงินเดือน 200,000 น้อยจังมันก็ไม่เสียดิเอาเยอะๆดิเงินเดือนเสียเอาครับ480ก็ได้นะจะได้เป็นเท่าไหร่เดือนละ 40,000 ไม่มีแต่ยังนิดเดือนละ 40,000 อะไรอย่างงี้คิดง่ายๆโอเคภาษีหักที่จ่ายยังไงไม่รู้อ่ะก็มั่วๆไปก็ได้ละ 20,000 ก็ได้เฮ้ย 20,000 เลยเหรอหักเยอะเนาะ 10% ก็เท่าไหร่ 10% ก็ 48,000 ไม่ถึง10มั้ยเหรอมันก็ 35% นี่ก็ 20,000 แหละ 20,000 เกินเวลาแล้วนะครับเฮ้ยเกินแล้วเหรอไม่เกินเนี่ยอันนี้เราไม่ถ้าช่องที่เราไม่มีมันจะล็อกไว้มันก็จะกรอกไม่ได้เนี่ยเออแล้วก็ใส่ช่องนี้เนี่ยเขาจะเชยแรงงานตามกฎหมายที่ว่าโดนไล่ออกเอ้ยเวทาเจ๊งอะโดนไล่ออกได้มาล้านหนึ่งแปดห้าอ่ะโอ้รวยเลยดิอยู่บ้านไม่ต้องทำไรบริษัทเจ๊งหรอไอ้ก็ของบริษัทได้บริษัทเจ๊งก็ได้ใช่ปะอันนี้เลขประจำตัวก็เลขของบริษัทใช่ไหมใช่ต้องไปดูในเรียกอะไรอ่ะต้องไปดูในใบ50ทวีมันจะมีมาเนาะของบริษัทอะไรเหมือนเลขประชาชน13หลักอ่ะมีมั่วไปก็ได้นี่น่ากลัวนะใช่เดี๋ยวก็คุ้มเข้าแก๊งไหนชวนแก๊งนั้นด้วยทำเป็นกระบวนการไปยกแก๊งไปยกแก๊งบริษัทจะยกแก๊งเลยยกแก๊งด้วยลองมั่วๆดูพี่ไม่มีอะไรวันๆนั่งดูหนังนอนขาวตัวสลับขอดาว่าอะไรนี่เงินปิ่นเด็กที่ไม่ได้จะเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ไม่รู้ว่าเงินปิ่นต้องมาใส่ในนี้แล้วเนี่ยใช่สมมุติได้200,000เงินปิ่นได้2,000,000เยอะไปทำเอาใกล้ความเป็นจริงไงงานไม่ถึง20,000ดิไม่ถึงเหรอ20,000ก็ได้3%มันชัตเตอร์สต็อกอีก3%เหรอ6,000ป่ะโอ้ยชี้10,000,000ก็เกินถ้า3%ก็6,000พี่เดินที่ได้รวยหลายครั้งได้รวยหลายครั้งเรื่องต้องไม่รวยเสร็จรายได้ก็ได้ร้านอยู่นะทำจีมก็น่าจะได้ดีนะแข่งรูปได้60กว่าบาทแล้วนะมันก็เป็นเลขอื่นอ่ะเอาแบบเช้าจนผมก็ได้มันจะได้ไม่ฟ้องคืออะไรอ่ะไม่มันจะเลขมันจะได้มีอยู่จริงไงเนี่ยมันก็จะคำนวณมาให้แล้วข้อความนี่ไงแบงค์มันจะหักให้เราอัตโนมัติตรงนี้ปุ่มเล่นจอต้องกลับไปดูไงแล้วข้อความตรงกลางเขาตอนสรุปอ่ะมันมีแค่ลดหย่อนแค่30,000แล้วก็บวกกับประกันสังคมมันจะเอาเงินได้ทั้งหมดอ่ะหักค่าใช้จ่ายตรงนี้60,000แต่มันไม่น่าจะไม่บอกนะสุดท้ายบางท่านนั้นยังไงก็ต้องเสียเพิ่มการต่อ
เฮ้ยไอโซวัตโหลดดิ้งเมื่อกี้เรากรอกเงินได้แต่นี้มากรอกค่าลดหย่อนเมื่อวานไม่เห็นต้องโหลดเลยเน็ตล่มป่ะเนี่ยไม่ใช่เน็ตอะไรวะโหนิ้วล่ะช่วงจ่ายภาษีจริงใช่ป่ะใช่คนไหวป่ะมันค่อยๆยืดแยกๆกันได้ไม่ได้มาพร้อมกันไม่ใช่เอ็นทานเป็นไม่ใช่เลยไม่ใช่บัตรเดียวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวป่ะใช่เน็ตอะไรเนี่ยสามย่านป่ะขอใช้สิแล้วมีแบ็คป่ะในเว็บมันแบ็คได้ไหมไม่ได้มันกดไอ้ตรงเนี้ยก็เลื่อนเนี่ยก็คือแค่กรอกค่าลดหย่อนที่เรามีอีประกันชีวิตรู้ใช่ป่ะบริษัทประกันชีวิตไอ้ตัวแทนอ่ะมันจะส่งใบลดหย่อนมาให้ที่ว่าเราลดหย่อนได้เท่าไหร่อ๋อใช่จะส่งมาให้ก็เอาไอ้จำนวนนั้นมาต่อได้ภาษีลดได้ประกันสังคมก็จะอยู่ใน50ทวีต้องเช็คอยู่ในใบ50ทวีก็จะโดนทั้งหมดบางเงินเดือนเกินเสร็จแล้วมันก็จะคำนวณภาษีให้หน้าคำนวณมันจะมีว่าเราจ่ายเกินไปเท่าไหร่หรือว่าถ้าเราจ่ายเกินไปเท่าไหร่ก็จะได้รับคืนเนาะแล้วก็จ่ายขาดไม่จ่ายไม่ครบก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะค้างเลยเน็กใหม่เน็กใหม่มันเน็กไปมันจะบวก2ต่อไปเลยต่อไปเลยพิมพ์ได้เลยมั้งเกินเวลาแล้วครับเอออ้าวสรุปว่าเราดิ้งค้างค่ะจริงๆนี่มันอ๋อเอ้ยแต่ของผมอ่ะมันเด้งมาให้เองเลยนะมันไม่ให้กรอกอ่ะตรงค่าลดหย่อนของแต่ละคนทุกคนมีค่าลดหย่อนคนละ 30,000 นะแล้วค่าอะไรอ่ะแสดงว่าเราต้องเสียภาษีเยอะกว่า 30,000 ใช่คือเราอ่ะจะมีค่าลดหย่อนของแต่ละคนอยู่แล้วสำหรับบุคคลธรรมดาคนละ 30,000 แล้วแล้วก็เพราะเป็นคนธรรมดาก็เลยได้ลดคือทุกคนอาจจะมีค่าลดหย่อนเป็นโปรโมชั่นมาตรฐานใช่คันไม่เคยเสียเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็หักตรงนี้ให้ปุ๊บก็หักไปเลยกล่องแล้วก็หักไปเลยไม่ถึงเรากล่องไปเลยมันไม่หักมามันไม่เป็นคือถ้าใส่คือถ้ามันเป็นโปรแกรมคำนวณอ่ะทุกคนจะมีค่าลดหย่อนคนละ 30,000 แล้ว 60,000 บาทแล้วแต่กรณีนี่คืออะไรแล้วแต่อารมณ์ของมันคือแต่งจะแรนดอมมาให้ไง60,000คือแต่งแล้วผมใส่ 10,000 เดียวได้มั้ยคือค่าลดหย่อนตรงเนี้ยมันเป็น 30,000 ตามเกณฑ์อยู่แล้วนะแล้วผมใส่ 10,000 เดียวได้มั้ยคือใส่ 10,000 เดียวทำไมอยากรู้ใส่ได้ป่ะไม่คือมันค่าลดหย่อนของแต่ละคนน่ะเค้ากำหนดไว้ว่าคือประชาชนมีค่าลดมีค่าลดหย่อน 30,000 ไงจริงๆอ่ะตรงเนี้ยเหมือนที่แบงค์ว่านะถ้าเป็นของเมื่อก่อนนะมันจะแบบว่าฟิกไว้เลยอ่ะผมฟิกนะเออว่าเป็น 30,000 มันจะฟิกไว้จริงๆถ้าเป็นภาษีอ่ะไอตัวที่มันฟิกไว้มันก็คือจะฟิกเลยเราไม่ต้องกรอกเราจะกรอกแค่ตัวเลขของเราเดี๋ยวแบงค์ล็อกอินด้วยบัตรประชาชนนี้ไปเวลายื่นภาษีใส่บัตรประชาชนเห็นได้ด้วยเหรอไม่ได้เออนั่นดิไม่รู้อะไรหน้าใหม่เราเองมันเป็นเมื่อกี้เห็นกรอกเลขบัตรประชาชนอีกครั้งนึงแต่แบงค์ใส่เลขบัตรประชาชนแบงค์ไม่มันเป็นเหมือนผู้จ่ายเงินอะไรอย่างงี้เป็นของผู้จ่ายอ๋อแสดงว่าถ้าเรามีเพิ่มรายการผู้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ยังได้ใช่ป่ะไม่ถ้าเกิดสมมติรับฟินหลายอันเลขบัตรประชาชนตรงเนี้ยเป็นของผู้จ่ายเงินข้างบนที่เป็นเงินเดือนไปดูในใบ50ทวีมันจะมีก็คือของสามย่านที่จ่ายให้เราของสามย่านแต่อันฟินนะสมมติมีฟิน10อันนะเขาบอกให้เอาอันที่เยอะที่สุดมาใส่อ๋อจ่ายฟินให้เจ้าที่ใหญ่ที่สุดเอาเลขคนนั้นมาใส่อันนี้ไม่ใช่เลขประชาชนนะเป็นเลขประจำตัวผู้เสียก่อนแต่ว่าพอดีพิมพ์เลขไม่ตรงก็น่าจะพอเลขมันเพี้ยนไปช่างมันละกันเข้าใจก็ได้ประเด็นก็ได้ไปทำเสร็จก็โอเคแล้วใส่ให้หมดเนี่ยก็ใส่เดือนละ60,000ทำไงครับเป็น30,000ดีกว่าบันทึกไปประกันเกินสิทธิ์6,000แล้วกันนะประกันสังคมเท่าไหร่อ่ะ 6,300 จำได้พี่สักไม่ประกันสังคมอันล่างไม่ใช่อันนี้นี่ไงอ๋อเบี้ยประกันโอเคนี่พี่เกียร์ไม่ต้องใส่ก็ได้ออกเลยประกัน6,300 6,300ด้วย6,300แล้วพวกมันแหมเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 ครับเอ้าของพี่เพิ่งหักไงแล้วผมจำได้เมื่อวานเพิ่งกรอกอยู่ไงอันนี้พอกรอกไปมันก็จะรวมค่ารถหย่อนของให้เจ้าตื้อบี้มาขายมันจะไม่ขึ้นอะไรอ่ะเสียแต่ไม่มีใครเสียมันโหลดเสียใช่ป่ะพอใส่เงินได้ใส่ค่ารถหย่อนเสร็จแล้วใช่ป่ะมันก็จะขึ้นมาให้คำนวณภาษีมาให้ว่าเราอ่ะชำระไว้เกินชำระอะไรอย่างเงี้ย
พวกนี้อ่ะพวกนี้มันจะขึ้นมาให้นะก็คือหน้าสุดท้ายยอดเนี่ยมันจะเป็นไอ้ 30,000 ไปบวกกับค่านั้นๆๆสุดยอดผมหวยลบอีกทีนึงใช่ป่ะเครดิตบูโรเออแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะมีให้ยื่นยังไม่ยื่นนะยังไม่ต้องยื่นสิครับก็กดยื่นเลยไม่ยื่นยังไม่ยื่นก็ยังไม่ได้ยื่นมันมีปุ่มยืนยันอยู่นี่ยังไม่ได้ยื่นเลยหน้าคำนวณเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะกดนี่ตรงเนี้ยมันจะมีให้ติ๊กแล้วมันจะมีให้เลือกว่าเออเราชำระไว้เกินถ้ายื่นไปแล้วทำไงอะถ้ายื่นไปแล้วก็ไม่ยื่นเพิ่มเติมเหมือนที่บอกก็แก้ข้อมูลเดิมหรือว่าใส่เพิ่มใส่เพิ่มยื่นเพิ่มเติมอ่ะมันจะมีเหมือนเดิมนะแต่แก้ของเดิมไม่ได้ใช่ไหมถ้ายื่นไปแล้วก็นั่นแหละเหมือนยื่นเพิ่มเติมครับผมยังไม่ได้จ่ายตังค์ไปยังไม่ชัวร์ว่ากดอะไรผิดไหมเนี่ยมันจะบอกว่าเราชำระไว้เกินเท่าไหร่หรือว่าต้องชำระเพิ่มเท่าไหร่ใช่ปีที่แล้วที่ห้าคนเสร็จแล้วอันเนี้ยมีใครรักไทยรักไทยรักประชาธิปัตย์ก็บริจาคได้เคยเห็นปะท่านเคยเห็นปะมันจะมีถ้าเกิดว่าสมมติว่าท่านชำระไว้เกินอ่ะมันจะมีบอกว่าไอ้เงินที่ชำระไว้เกินอ่ะท่านจะเอาคืนหรือท่านจะบริจาคให้พรรคการเมืองเนี่ยมันจะมีแค่บอกว่าบริจาคพรรคการเมืองมันก็จะบอกว่าเออมีพรรคการเมืองอะไรบ้างที่เราอยากบริจาคแต่ถ้าจะเอาคืนก็มันจะมีหน้าต่อไปใครเป็นคนมีเอาคืนด้วยหรอคืนเอาภาษีคืนได้ด้วยหรอมีสิทางที่เราต้องจ่ายเพิ่มอ่ะนะของแบงก์อ่ะชำระเพิ่มเติมแต่ของคือบางคนอ่ะที่เขาไม่ต้องเสียภาษีอ่ะเขาจะมีชำระไว้เกินแล้วก็จะได้คืนอ่ะมีเองนี่แหละแล้วก็เออเหมือนไหมนะมันก็จะมีบอกถ้าเกิดเราชำระไว้เกินอย่างเงี้ยมันเป็นกติกาก็จะติ๊กบอกว่าเออจะเอาคืนแล้วมันก็จะส่งเป็นเช็คอ่ะกลับมาให้เราที่เรากรอกมันต้องโวยแล้วต้องมีคนโวยแล้วอาจจะเป็นแบบว่าการทั่วไปเราบอกประชาชนทั่วไปก็ได้จะบอกเงินหาเสียงพรรคการเมืองมาจากเงินบริจาคอย่าลืมติ๊กช่องนี้ด้วยนะถ้ามันติ๊กดีฟอลต์มันจะเป็นของไม่คืนก็ได้ใช่ไหมใช่ก็คือเราจะเอาภาษีคืนหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เอาคืนก็ติ๊กไปดีฟอลต์ให้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ติ๊กได้ก็คือไม่ประสงค์จะบริจาคแล้วก็ติ๊กไปว่าขอคืนเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าไม่ติ๊กอะถ้าไม่ติ๊กเขาก็ไม่รู้สิว่าเบนจะเอาคืนหรือเปล่าอ๋อต้องติ๊กไว้ให้หมดทุกอันอันนี้ก็ไม่บริจาคก็ติ๊กไปแต่หน้าเว็บมันทำเป็นคล้ายแบบฟอร์มกระดาษเลยสุดๆเลยว่ะแล้วก็ยื่นแบบโครงการนี้ยื่นแบบไปก็รอมันเข้าไปเช็คโปรเซสได้นะว่าตอนเนี้ยเอกสารเราได้ครบหรือยังเราต้องส่งเอกสารอะไรไปให้เขาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่สรรพากรแล้วก็นั่นเลยไม่ต้องไปอันนี้ยื่นเสร็จแล้วเบนก็ถ้าเกิดว่าเบนต้องเสียภาษีก็ไปตู้ ATM อ่ะมันจะมีเมนูให้คลิกง่ายมากถ้าเสียภาษีอ่ะแต่เวลาเอาคืนอ่ะรอไปเถอะเอาคืนนี่คือต้องไปเอารับเองไหมเฮ้ยเขาจะส่งเช็คมาให้ตามที่อยู่นี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วนะฮะแล้วก็เอาเช็คไปขึ้นเงินได้เสร็จแล้วจบแล้วต่อไปนะไม่สนุกจังเจ้านั่นขอดูหน้านั้นหน่อยดิเ